ช็อกอักกี้มีแกรนรถชนสาหัสขาหัก3ท่อนกระดูกโผล่เบ้าตาแตกแม่เฝ้าลูกขาดค่ารักษาพยาบาลแม่เฝ้าอาการลูกช็อกอักกี้มีแกรนรถชนสาหัสขาหัก3ท่อนกระดูกโผล่เบ้าตาแตกแม่เฝ้าลูกอักกี้เกศรนันททองมิสแกรนด์หนองคาย 2020 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ประสานงารถกระบะอาการบาดเจ็บสาหัสขอความช่วยเหลือเนื่องจากขาดปัจจัยการใช้จ่ายที่โรงพยาบาลโดยเพจ Facebook มิสแกรนด์หนองคายโพสต์แจ้งข่าวว่าขออนุญาตกระจายข่าวน้องอักกี้ เกศร นันททองมิสแกรนด์หนองคาย 2020 เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางถนนรถจักรยานยนต์ประสานงากลับรถปิกอัพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาการบาดเจ็บสาหัสเนื่องด้วยนางสาวเกศร นันททองมิสแกรนด์หนองคาย 2020 เจ้าของรางวัล Best Introduction บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ได้ประสบอุบัติเหตุมีอาการบาดเจ็บสาหัสแม่ให้ข้อมูลมาว่าสะโพกหัก2ข้างขาหัก3ท่อนมีกระดูกโผล่ฟันหักกระดูกกรามร้าวกระดูกเบ้าตาซ้ายแตกเพราะการชนแรงมากอาจจะใช้เวลารักษาอยู่หลายเดือนโดยทางครอบครัวมีอาชีพขายลอตเตอรี่เพื่อเป็นรายได้หลักในการดำรงชีวิตระหว่างการรักษาแม่ต้องเฝ้าตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่มีรายได้ตลอดจนขาดปัจจัยในการใช้จ่ายในขณะที่อยู่โรงพยาบาลขณะนี้ได้รักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยจึงขอความกรุณาและขอความช่วยเหลือจากทุกท่านบริจาคได้ที่บัญชีนางเกศแก้วนันททองหมายเลขบัญชี 2080525972 ธนาคารกรุงไทยมารดาขอบคุณทุกท่านมานะที่นี้ปลกองประกวดมิสแกรนด์หนองคายได้ทราบข่าวจากเพื่อนของน้องจึงได้ทำการประสานกลุ่มและเพจนางงามให้กระจายข่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วขอขอบคุณกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยฉันชอบดูนางงามจ๊อกนางงามด้วยนะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์เกศร นันททองนวัฒน์อิสระไกรศีลเมธนวัฒน์อิสระกรีซิวชัยอานันทวีปเคลื่อนไหวหวังความยุติธรรมให้กับคดีแตงโมชัยอานันทวีปเคลื่อนไหวหวังความยุติธรรมให้กับคดีแตงโมหากตำรวจแถลงปิดคดีค้านสายตาคนทั้งประเทศชาวโซเชียลจะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความถูกต้องชัยอานันทวีปเคลื่อนไหวหลังจากที่เกิดคดีช็อกวงการบันเทิงแตงโมภัทรธิดานิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตสังคมเกิดความสงสัยจนมีเรื่องวุ่นวายและปริศนาหลายอย่างตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันล่าสุดตำรวจเตรียมแถลงปิดคดีในนี้วันที่ 26 เมษายน 65 เวลา 12 นาฬิกาชัยอานันทวีปเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจติดตามและออกตามหาหลักฐานต่างๆเช่นกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆการตั้งข้อสันนิษฐานถึงความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุรวมถึงตั้งข้อสงสัยหลายอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ชัยอานันทวีปเคลื่อนไหวล่าสุดชายโพสต์ข้อความผ่านไอจีชัย_อานันท์-YTถึงเรื่องแตงโมอีกครั้งว่าอย่าคิดด้อยค่าพลังโซเชียลหรือคุณค่าของใครแต่ละคนมีคุณค่าในตัวของตนเองแต่ละคนมีความสามารถความถนัดความคิดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันการที่จะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นที่ช่วยกันหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงจะผิดจะถูกแต่ทุกคนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นที่รักของประชาชนทั้งประเทศชัยอานันทวีปเคลื่อนไหวจะปิดหูปิดตาให้คิดว่าคุณคิดถูกอยู่ฝ่ายเดียว แล้วคนอื่นผิดหมดนั้นไม่ได้จุดเล็กๆที่มองผ่านอาจจะเป็นชนวนไปสู่คำตอบที่แท้จริงก็เป็นได้พอถามว่าความจริงคืออะไรคำตอบที่ได้มาบอกว่าคือความลับในเมื่อมันจะยังลับต่อไปเราก็จะหาความจริงจนกว่าทุกอย่างเปิดเผยหรือถ้าเปิดเผยแล้วค้านสายตาคนทั้งประเทศพวกเราชาวโซเชียลนี้และที่จะลุกขึ้นมาสู้เราไม่ท้อเราไม่ถอยแล้วเรามาเดินหน้าหาความจริงไปด้วยกันความยุติธรรมเพื่อเธอเท่านั้นที่เราต้องการแตงโมชายอนันต์ทวีเคลื่อนไหว @melonp.official เพื่อภัทรธิดาเพื่อสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อความเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อความยุติธรรมรูปนี้มี10ปีขึ้นขอบคุณ IG ชาย_อนันต์-YPเมย์พูดชัดพร้อมแต่งเผื่อใจถ้าบิ๊กขอเลิกขึ้นคานได้ลั่นไม่อยากเสียหลักตอนแก่เมย์พิชญาติเผยเส้นทางรักไฮโซบิ๊กจากเพื่อนมาเป็นแฟนพูดชัดพร้อมแต่งแล้วเผื่อใจถ้าแฟนขอเลิกพร้อมขึ้นคานไม่อยากเสียหลักตอนแก่นักแสดงสาวสวยสุดแซ่บเมย์พิชญาติสาขากรเล่าโมเมนต์หวานหลังเจ้าตัวควงหวานใจหนุ่มบิ๊กอัครวัฒน์คงศิริการบินลัดฟ้าไปกระชับรักต่างแดนพร้อมเล่าเส้นทางความรักจากเพื่อนขยับสถานะมาเป็นแฟนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการล่าสุดเมย์จะกลับมาเล่นละครที่ช่องวันเป็นนางร้ายตัวแม่เลยเหรอเมย์จริงๆเมย์เล่นทุกบทตั้งแต่เด็กมาก็เล่นหนังเป็นนางเอกบ้างเป็นตัวร้ายบ้างคือคุณแม่เป็นโรคแบบว่าทุกครั้งที่เห็นเราเล่นร้ายเขาเสียใจเขารู้สึกทำไมต้องร้ายคือหัวโบราณทำไมต้องร้ายขนาดนั้นลูกไม่กลัวคนเขามองเรานิสัยไม่ดีเหรอเราก็แบบอ้าวมันคือละครไหมอะโอเคเรื่องหลังๆพยายามเอาใจแม่ก็เล่นเป็นคนดีแต่ต้องยอมรับว่าเวลาเล่นร้ายมันสนุกแต่ช่างมันเถอะเวลาเขาเขียนข่าวไปเที่ยวนางร้ายตัวแม่นุ้นนั่นนี่คนคงชอบแบบนี้มากกว่ารู้ใช่ไหมลูกของเราคือนางร้ายเมย์เปรี้ยวเมย์ไม่ได้เรียบร้อยแต่ไม่ได้แปลว่าเมย์นิสัยไม่ดีนะเมย์ก็แค่อาจจะดูเซ็กซี่มั้งเวลาถ่ายแบบเรื่องความรักล่าสุดไปเที่ยวกันมาเมย์ไปสวิตปารีสแฟนเมย์เขางานเยอะงานเขาจะไม่เหมือนคนอื่นเขาขายรถแล้วรถมักจะขายดีตามเทศกาลต่างๆฉะนั้นช่วงเทศกาลเขาจะไม่อยากไปไหนเขาต้องคอยเช็ครถเช็คสต็อกทำราคาตอนแรกเราวางแพลนว่าจะไปพฤษภาคมก็ทำใจแล้วสงกรานต์เราคงเที่ยวทะเลอยู่นี่อยู่ดีๆใกล้ๆเขาคงเห็นน้องสาวเขาไปเที่ยวเขาเลยบอกไปเที่ยวกันเถอะเดี๋ยวพาไปเขาเคยพูดไว้นานแล้วเดี๋ยวพาไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเมย์ไม่เคยไปเลยเขาบอกว่ามันสวยมากเลยเราจองกระทันหันมากต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยแต่2ปีที่ไม่ได้ไปก็ให้โบนัสตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าเอาพี่ก๊อฟผู้จัดการเราไปด้วยสิเขาทำทัวร์มาก่อนเลยให้เขาพาเที่ยวก็สนุกดีไปกัน3คนแล้วนอนกันยังไงเมย์ก็ต้องนอนคนเดียวเขาก็นอนกัน2คนที่ฮือฮาใส่บิกินี่ท้าลมหนาวเมย์ก็เป็นโรงแรมหนึ่งข้างหลังเป็นภูเขาคนถามว่าน้ำหนาวไหมจริงๆน้ำอุ่นบรรยากาศดีถามว่าแฟนห่วงไหมเขาก็อยู่ข้างๆนี่แหละเป็นคนถ่ายให้เวลาจะลงก็ให้เขาดูก่อนเขาก็แบบอันนี้ดูโป๊ไปเอารูปนี้ดีกว่าก็จะมีเลือกให้บ้างมันเคยแวบไหมว่าสุดท้ายอยากแต่งงานกับบิ๊กเมย์เราคบใครเราก็จริงจังหมดนะแต่มันตอบไม่ได้หรอกว่าคนไหนไปถึงขั้นไหนแต่กับคนนี้เอาจริงๆเราอายุมากแล้วถ้าถามความพร้อมเราพร้อมตั้งแต่30นี่เลยมานานแล้วจนเรารู้สึกว่าถ้าเรารอมานานขนาดนี้ เราจะรออีกสักหน่อยจะเป็นไรตอนที่เขามาขอเราเป็นแฟนเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะทำหน้าที่แฟนได้ดีที่สุดเขาเลยมาขอเราคิดอย่างนี้นะแล้วเรามีความสุขมากทุกวันนี้เขาทำหน้าที่แฟนที่ดีแล้วเราก็แฮปปี้มากๆเราไม่เคยมีแฟนคนไหนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องเป็นตัวเองได้เต็มที่บางทีเขาสอนเราได้ด้วยแต่จริงๆเขาอายุน้อยกว่าเรานะแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งเราก็แชร์กันความคิดเราคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วเรารับฟังกันซึ่งมันดีมากฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละเราไม่ไปกดดันเขาดีกว่ามีหยอดไหมเคยคุยกันตอนก่อนโควิดก็เริ่มมีเกลื่อนบ้างหรือบางทีอาจจะคนรอบข้างเราไปถามเขาแล้วเขาอาจจะพูดอะไรสักอย่างคนรอบข้างก็มาบอกเราเฮ้ยใกล้แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกแต่ก็เลยจากตรงนั้นมา2 ปีแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงโควิดเราก็คิดว่าเราอย่าไปเร่งรัดเลยเพราะว่าพ่อแม่เราแก่แล้วถ้าเอาผู้ใหญ่มารวมกันแล้วมากดดันว่าต้องอย่างนี้เราว่ามันไม่แฮปปี้สมมุติว่ามันเกิดขึ้นเดือนหน้าหรือปีหน้าเราโอเคโอ้ยวันนี้ก็โอเคแล้วตั้งแต่คบบิ๊กมาเมย์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนอกจากงานวงการบันเทิงเมย์ยังใส่ใจงานของบิ๊กอีกด้วยเมย์คือเราก็อยากให้กำลังใจถามว่าเขาจ้างไหมไม่เราไปเองก็รู้แหละเขาจ้างเซเลบบางทีก็แซวเล่นเล่นเมย์ไม่เห็นได้ค่าคอมเลยนี่ส่งดารามาซื้อรถกี่คนแล้วเนี่ยก็แซวเล่นเขาน่ารักนะเขาไม่เคยใช้เราต้องมาทำงานเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์ใช้เราสิเขาก็ไม่ใช้ก็เสนอหน้าเองตลอดอย่างน้อยก็เอาดอกไม้ไปให้ก็ยังดีคิดถึงเรื่องเบบีไหมอยากมีลูกไหมเมจริงๆเมฝากไข่ตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้วนะเวลานั้นไม่ใช่อยากมีตอนนั้นหรอกแต่เราคิดว่าคนเราเกิดมาสุดท้ายเป้าหมายชีวิตเราคือเราเกิดมาในครอบครัวที่โอเคพ่อแม่เรารักกันครอบครัวเรามีความสุขวันหนึ่งเราก็อยากมีครอบครัวที่เป็นแฟมิลี่ฉะนั้นลูกก็คือการเติมเต็มถ้าอนาคตเราอยากมีแล้วมีไม่ได้เราไม่อยากพลาดตรงนั้นเราก็เลยไปฝากไข่ก็เวลาคบใครในเวลาที่เราฝากไข่เราก็ไปเก็บค่าฝากกับเขาคือมันก็มีความน่าจะเป็นว่าเป็นลูกเธอเขาก็จ่ายค่าฝากไข่ปีที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เคยพูดว่าในอนาคตเขาก็อยากมีเมย์เคยแพลนไหมว่าอยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเมย์คือเมย์แก่แล้วคงไม่ได้ท้อง 2-3 รอบเท่าที่คิดตอนนี้คือเมย์เกิดปีไก่เขาเกิดปีมะโรงถ้าเมย์มีลูกก็อยากให้ลูกเกิดปีมะโรงก็อีก2 ปีเพราะมันจะได้เสริมดวงกันอีก2 ปีต้องมีลูกถ้าไม่มีก็คือไม่มีแล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นว่าเราจะอยู่กันแบบไม่มีแต่เมย์ก็แฮปปี้นะเมย์ว่าเราต้องมีความสุขในทุกทางสุดท้ายเราก็ตอบไม่ได้หรอกเอาจริงที่พูดมาทั้งหมดพรุ่งนี้เขาอาจจะบอกเลิกเมย์ก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเมย์ก็พร้อมที่จะขึ้นคานเพราะเรารู้สึกว่าเราโตขนาดนี้อย่ามาเสียหลักตอนแก่เลยเราต้องอยู่ให้ได้มีความสุขในทุกแบบที่เราเป็นทำไมบิ๊กใช่กับเมย์มากที่สุดเมย์ไม่ได้บอกว่าคนเก่าๆไม่ดีนะบางทีเขาอาจจะมีบางอย่างที่ดีอาจจะดีกว่าบิ๊กก็ได้แต่ถ้าเอาข้อดีของคนนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขามีความเป็นผู้นำเขาสามารถดุเมย์ได้โดยที่เมย์ไม่โกรธแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเราเคยเรียนคอร์ส ABC ด้วยกันตอนนั้นอยู่คนละกลุ่มกันตอนที่เรียนต่างคนต่างมีแฟนแต่วันหนึ่งที่เราไม่มีแฟนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราควรจะสนิทกับเพื่อนหลายคนก็เริ่มคุยกับเพื่อนบ้างแต่ก่อนเรียนแล้วกลับไม่เอาใครนอกจากกลุ่มของตัวเองก็เริ่มคุยกับคนกลุ่มอื่นจนวันหนึ่งก็เริ่มสนิทซึ่งเราก็รู้จักเขารู้จักแฟนเขาตอนนั้นเราก็เริ่มมีคนคุยก็เอามารู้จักกันก็กลายเป็นเพื่อนวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนตอนไหนเมย์ เขาอาจจะไปลองคบคนนู้นคนนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วเราก็ไปลองคบคนนู้นคนนี้แล้วมันก็ไม่ใช่แล้ววันหนึ่งเราก็มานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วบ่นกันอยู่สองคนมันเป็นจังหวะที่มองหน้ากันเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันสปาร์กกันหรืออะไรมันก็แบบขนลุกแล้วเราก็นึกถึงคนรอบตัวเราที่ชอบพูดว่าเนี่ยโสดทั้งคู่ทำไมไม่คบกันละเป็นเพื่อนกันคบกันดีนะเราก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันคบกันหน้าอายออกมันตลกเพื่อนมันไม่ควรกินกันเองเราก็จะคิดแบบนี้มาตลอดจนเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปตอนไหนแล้วอยู่ดีๆเขาถามว่าจริงๆเราคิดอะไรกันหรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งเมย์กดไปหาเขาแต่กดผิดมันเป็นเฟซไทม์เขาก็คงตกใจว่าเราวิดีโอคอลมาทำไมเขาก็ทำหน้าตกใจเราก็ขอโทษกดผิดอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกอยู่บ้านไม่สบายไม่สบายเหรอเอายาไหมเดี๋ยวซื้อไปให้เขาก็คงรู้สึกประทับใจเขาก็เลยคิดว่าเราคิดอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดแล้วหลังจากนั้นที่มากินข้าวด้วยกันเขาก็ถามเราก็บอกว่าไม่ใช่เขาถามว่าอะไรเมย์นี่เราแอบชอบกันหรือเปล่าเราก็แบบว่าไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากวันนั้นถึงวันนี้นานเท่าไหร่แล้วเมย์ถ้าเอาตั้งแต่รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนธรรมดา6ปีที่เป็นแฟนก็เกือบ3ปีเวลาจากเพื่อนมาเป็นแฟนต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมเมย์ก็อาจจะเปลี่ยนเวลาที่จะไปคอมเมนต์เรื่องผู้ชายคนอื่นคือตอนที่คบกันใหม่ๆมันมีคนที่ไม่เข้าใจหรือใครที่พยายามแบบไปแย่งคนเก่ามาหรือคบซ้อนเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วตอนไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดจริงๆคุณบิ๊กสป็อกไหมเมย์ถ้าเมื่อก่อนไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ต้องใช่แหละจริงๆสป็อกเมย์เคยบอกว่าชอบคนขาวคนตีอันนี้ใช่แต่จริงๆชอบคนที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าแต่อันนี้เขาน้อยกว่าเมย์หน่อยนึงแต่เขามีความเป็นผู้นำปกติไม่จะเจอคนที่แบบไม่ตามไปเลยก็ไม่ได้มีความเป็นผู้นำที่ทำให้เราฟังเท่าไหร่ครอบครัวทั้งคู่เป็นยังไงบ้างเมย์ที่บ้านพ่อแม่ก็โอเคกับเขาคนรอบข้างเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าคนนี้โอเคคือเขาเข้ากับคนง่ายส่วนที่บ้านเขาก็ต้องไปถามเขาแหละแต่จริงๆก็เจอกับที่บ้านเขาบ่อยพี่สาวน้องสาวเขาน่ารักพ่อแม่เขากับพ่อแม่เราคุยกันไหมเมย์เคยเจอกันครั้งหนึ่งก็บังเอิญเจอนะไม่ได้นัดให้มาเจอก็เจอที่เขาใหญ่นั่งคุยกันก็โอเคดูคุยกันรู้เรื่องจริงไหมครั้งหนึ่งในอดีตเกือบเป็นทอมเมย์ไม่ได้เป็นคือสมัยเด็กๆเป็นคนชอบเล่นกีฬามัธยมก็เป็นนักกีฬาเล่นบาสทุกวันตอนเย็นสมัยนั้นเราเด็กเราไม่รู้จักรักสวยรักงามตอนม.ต้นเขาให้ตัดผมสั้นเราขี้เกียจตัดบ่อยๆก็ตัดมาถึงติ่งหูมันดูเหมือนเด็กผู้ชายก็เล่นบาสแล้วเริ่มแบบมีรุ่นน้องหมู่สองเอาตุ๊กตามาวางให้เราหมายถึงมาจีบเหรอเมย์คงไม่ได้จีบหรอกคงปลื้มอารมณ์แบบสาวหล่ออะไรแบบนี้เห็นว่าผู้ชายไม่คุยดีด้วยเลยเมย์ผู้ชายคือวันวาเลนไทน์เราก็สงสัยว่าทำไมผู้หญิงทุกคนเขาจะให้กุหลาบเราไม่เคยได้นะเพราะทุกคนคิดว่าเราเป็นทอมแต่เราจะได้ตุ๊กตาจากเด็กผู้หญิงการแต่งตัวเราก็จะใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆแล้วกางเกงเอเลี่ยนขาใหญ่ๆเด็กบาสมันก็เลยดูแบบเป็นทอมหรือเปล่าพอเริ่มขึ้นหมู่4ก็เริ่มมีแมวมองพาไปเล่นมิวสิกวิดีโอพอไปเล่นปุ๊บมันแต่งตัวเป็นผู้หญิงไงแล้วนั่งกินข้าวตอนกลางวัน MV ก็ลอยขึ้นมาตายมากเพราะมันเป็นผู้หญิงมากแฟนคนนี้รักไหมเมย์รักอยากบอกว่าทำงานเสร็จยังมารับไปกินข้าวหน่อยคลิปสัมภาษณ์เมย์พิชชนาธ